ไฮไลท์มวยวันนี้นะครับเราย้อนกลับไปวันอังคารที่15พฤษภาคมนี่เป็นคู่รองของศึกเกียรติเพชรนะครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับเป็นการเจอกันระหว่างพลกฤษก่อกัมปนาหรือว่าชอชื่นกำมลนะครับเจอกับอำนวยเดชทีเด็ด99ในพิกัด115ปอนด์ครับคู่นี้นั้นในอดีตอำนวยเดชเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเลดนั้นเปิดเสมอพลกฤษครับกรรมการขวัญรัตนรังสีครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีพลกฤษมวยเข่าแข็งแกร่งนะครับอำนวยเดชนั้นบู๊สู้ทรหดเป็นมวยขวากับมวยซ้ายครับพลกฤษนั้นขวานะครับในขณะที่อำนวยเดชนั้นเป็นมวยซ้ายฝ่ายแดงนั้นลูกศิษย์ของคุณกัมมนาชูสุวรรณครับฝ่ายน้ำเงินนั้นลูกศิษย์ของคุณตีที่เด็ด99เจอกันในพิกัด115ปอนด์โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรนำเสนอครับพยายามเจาะล่างไปเรื่อยครับคนกฤษเล่นงานบริเวณพับในโอ้โหดึงแล้วคืนนี่อยู่ในช่วงยกที่1นะครับยังไม่รีบยังไม่เร่งครับค่อยๆทักทายค่อยๆออกแข้งกันไปเรื่อยๆบนกริดจริงจังหวะวางแข้งขวาครับแล้วก็ล็อกในแทงแล้วขาโอ้โหจิ้มด้วยเข่าซ้ายครับเดียร์ใส่รูปร่างครับสูงยาวใหญ่กว่าขยับเข้าหาครั้งที่แล้วนั้นชนะมาแล้วนะครับครั้งนี้เลยดูครับไม่หวั่นเข่าในของพลกฤษเลยครับขยับขวาลุกวนดึงรอจังหวะ2อยู่ครับเมเดชนี่เป็นคู่มวยดูเดือดประจำเดือนพฤษภาคมครับภายใต้การลงมติของคณะกรรมการจัดอันดับของเวทีมวยลุมพินีครับตบด้วยหมัดซ้ายแล้วพยายามจะวางด้วยแข้งขวาครับพลกฤษนี่ครับอำนวยเดชดึงสวยเจาะพับในอำนวยเดชวางซ้ายโอ้ยเจอเตะฟรีคิกเลยครับดอกนี้แขนหมดยกที่1ครับมาถึงยกที่2ครับหมดยกแรกนั้นราคาอยู่ที่พลกฤษต่อในตาราคา10ต่อ9นะครับต้องบอกว่าขึ้นมาได้เสียทีเดียวครับแม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบเล็กกว่านิดหน่อยนะครับพลกฤษแต่แฟนมวยนั้นเชื่อโอ้โหล็อกแล้วเททิ้งเลยครับอำนวยเดชขยับเข้าหาอีกวงในพยายามไล่แขนนี่ครับตั้งแขนสู้เลยครับอำนวยเดชแล้วจิ้มด้วยเข่าซ้ายแม่มีเหลี่ยมตัดปัจจุบันลูกปัดขาล่างนี่นักมวยนั้นฮิตกันเหลือเกินครับอำนวยเดชขยับมาต่อยหมัดแล้วจิ้มด้วยเข่าซ้ายสวยเหลือเกินครับพลกฤษพยายามจะล็อกในเจออำนวยเดชตั้งแขนสู้ครับเอาละครับยุ่งแล้วครับอย่างนี้โดนแข้งขวาของพลกฤษพยายามจะฟันศอกแล้ววางแข้งอำนวยเดชเดินเข้าหาอีกวางแข้งซ้ายแล้วดูครับเกี่ยวแล้วคืนแล้วล็อกในเล่นเอาพลกฤษนั้นเปิดตำรารับแทบไม่ทันเหมือนกันอนุเดชเบียดเข้าไปมีถีบขวานำล็อกในพลกฤษพยายามจะไล่แขนแล้วดูครับอนุเดชถอยมาแล้วเด้งด้วยเข่าขวาจิ้มด้วยเข่าซ้ายสวยครับทำดีครับแล้วเป็นมวยเดินด้วยครับรู้ว่าสไตล์ของเวทีมวยลุมพินีนั้นชอบมวยเดินครับพยายามจะล็อกในไล่แขนสู้ล็อก
บอกยังตีไม่ได้ถนัดครับอํานวยเดชในขณะที่พลกฤษนั้นจิ้มไป 2-3 ดอกแล้วครับแหมโอ้โหเจอแข้งขวาขยับเข้าไปต่อยหมัด 1-2 แล้วจิ้มด้วยเข่าซ้ายทำได้ดีครับวงในเน็บด้วยเข่าแล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมตัวช่วยโอ้โหเจอเข่าขวาของพลกฤษแม่แล้วเจอถีบเด้งออกมาอํานวยเดชเบียดเข้าหาอีกพลกฤษพยายามจะต่อยหมัดล็อกในไล่แขนโอ้โหดูครับอํานวยเดชนั้นไล่แขนดีกว่าครับแขนอยู่ในตลอดไม่ยอมให้พลกฤษนั้นเข้าในนะครับขยับโอ้โหจิ้มด้วยเข่าขวาจิ้มตรงๆเลยครับอํานวยเดชดึงเข่าขวายังจิ้มตรงๆไม่ถนัดครับอํานวยเดชมันกิดไล่แขนอํานวยเดชเบียดเข้าไปต่อยหมัด 1-2 แล้วจิ้มด้วยเข่าหมดยกที่2ครับราคาต่อรองนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ทางฝั่งของอํานวยเดชที่เด็ด99แล้วครับ19ต่อแต่54นั้นรองครับนี่คือบรรยากาศบนล็อกนะครับว่ากันต่อยกที่3ครับฝ่ายแดงนั้นผลกริดก็กำปั้นนาดนะครับฝ่ายน้ำเงินอํานวยเดชที่เด็ด99โอ้โหอํานวยเดชจิ้มด้วยหมัดขวาใส่ความใหญ่แล้วครับเดินเบียดต่อยขวาแล้วก็แทงนี่ครับล็อกในไล่แขนอยู่ในครับแล้วจิ้มด้วยเข่าขวาสวยครับออกมานี่เปิดเกมรุกเข้าใส่เลยครับทางฝั่งของอํานวยเดชแล้วก็ทำได้ดีครับในขณะที่พลกฤษนั้นเหมือนกับยังไม่ตั้งตัวนี่ครับเจอเหลี่ยมของอํานวยเดชอีกแล้วโอ้โหอํานวยเดชเบียดเข้าหาอีกพลกฤษพยายามจะวางแข้งขวาสู้แล้วแทงเข่าขวาอํานวยเดชจิ้มเข่าล็อกแล้วตีต้องแก้ด้วยลูกล่างๆเลยครับพลกฤษอํานวยเดชตั้งแขนสู้โอ้เจอเหลี่ยมของพลกฤษเข้าไปและเจอศอกขวาแม่มีหมัดเสริมครับพลกฤษอํานวยเดชแน่หยุดเลยครับเจอชุดนี้เข้าไปนี่ถึงกับซึมโอ้ต่อยมีทีบพลกฤษพยายามโต้ด้วยแข้งอํานวยเดชล็อกในและจิ้มด้วยเข่านี่ครับแฟนมวยดูเองนะครับว่าสนุกดุเดือดเราใจแฟนมวยแค่ไหนครับที่มีสิทธิ์คว้ารางวัลคู่มวยดุเดือดประจำเดือนมาครองนะครับล็อกลัดล่างแล้วหมุนเหลี่ยมตีโอ้โหถอยมาพยายามจัดแทงครับพลกฤษแต่เจออํานวยเดชนั้นฝืนตัวไว้กรรมการขวัญแยกออกมาวางแข้งไม่ถนัดครับอํานวยเดชถึงตัวล็อกแล้วนี่ครับกดลงมาพยายามจะตีครับพลกฤษแต่เจออํานวยเดชยัดไส้เจอเหลี่ยมของอํานวยเดชอีกแล้วครับจังหวะที่จะเด้งตีอํานวยเดชเบียดเข้าหาอีกสลับล็อกในตีโอ้แล้วเจอพลกฤษเททิ้งแม่ไม่สนเลยครับเดินหน้าตีพลกฤษพยายามจะล็อกอํานวยเดชพยายามจะใช้เหลี่ยมครับไล่แขนไอ้เหลี่ยมนี่ต้องดูให้ดีด้วยนะครับคู่ต่อสู้ตีขวานี่ต้องเขี่ยขาซ้ายคู่ต่อสู้ตีซ้ายนี่ต้องเขี่ยขาขวาครับทีนี้ลูกเหลี่ยมนั้นได้คะแนนเยอะครับโอ้โหทั้งที่กติกามวยไทยนั้นไม่มีครับแต่หลักการปฏิบัตินั้นมีแน่นอนครับดูครับต่อยหมัด 1-2 แล้วก็ประกบในพลกฤษต้องแก้ด้วยลูกลัดเอวอํานวยเดชโอ้เจอพลกฤษถีบล้มทั้งยืนส่งมุมเลยครับราคานั้นนะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับอํานวยเดชทีเด็ด99ต่อในตาราคา2-1ครับ5-2รองการขวัญสับมือพลกฤษเบียดเข้าไปตีโอ้โหออกมานี่พลกฤษเร่งเลยครับยกที่4ล็อกในแล้วพยายามหมุนเหลี่ยมแล้ว
ตีครับออกมานี่บู๊เลยครับรู้ว่ายก4นั้นสำคัญไม่มีตั้งรับจับทางแล้วครับออกมาเดินแล้วก็ตีเบียดได้โอ้แล้วศอกขวานี่ได้ผลเลยครับคนกฤษศอกแต่ละดอกแต่ละทีนั้นอำนวยเดชโดนเข้าไปถึงกับหน้าหงายเลยครับโอ้โหอำนวยเดชพยายามต่อยหมัดแล้วที่สำคัญหมัดของอำนวยเดชนั้นทำได้ดีครับแต่ไม่ค่อยกล้าที่จะต่อยแล้วกลับมาแลกเข่าอย่างนี้ครับเหมือนกับแลกเข่านี้เข้าทางพลกฤษเลยครับพลกฤษชอบเลยครับเททิ้งเบียดแล้วอยู่ที่การยืนระยะด้วยครับโอ้โหนี่ครับล็อกในตอนนี้นั้นต้องบอกว่าราคาลดแล้วครับเจ้าๆไปหมดพลกฤษล็อกแล้วตีอำนวยเดชจะไส้พลกฤษวางแข้งขวาโอ้โห2ดอก3ดอกเลยครับนี่ครับดอกที่4ดอกที่5แล้วล็อกหมุนเหลี่ยมแล้วล็อกล่างตีได้เหลี่ยมได้อาการครับโอ้โหแล้วเททิ้งแล้วยัดด้วยเข่าขวาเข่าซ้ายครับโอ้โหแล้วเด้งด้วยเข่าขวาอำนวยเดชนั้นเปิดตำรารับแทบไม่ทันครับไปไหนไปด้วยเลยครับผลกฤษทำได้ดีเหลือเกินครับยกนี้ออกมานี่ไม่ปล่อยให้อำนวยเดชนั้นได้ตั้งตัวโอ้โหวางแข้งและมีลูกถีบอำนวยเดชพยายามจะเบียดนี่ครับพลกฤษอาศัยความรวดเร็วกว่านะครับโอ้โหพยายามจะตัดล่างนี่ครับศอกซ้ายของอำนวยเดชได้เสียวครับแต่ไม่โดนพลกฤษดันและแทงอำนวยเดชเดินเข้าหาแหมนี่ครับต่อยหมัดต่อยลำตัวจิ้มด้วยเข่าพลกฤษกระชากเหลี่ยมและตีขยับเข้าหาครับอำนวยเดชราคาตอนนี้คู่ขี้สูสีเหลือเกินครับเบียดเข้ามาคนกฤษล็อกแล้วกระชากเหลี่ยมอำนวยเดชเบียดเข้าหาอีกคนกฤษวางแข้งแล้วมีศอกเสริมอำนวยเดชแทงขยับเข้ามาโอ้แล้วตัดล่างวางแข้งสวยครับแล้ววางแข้งขวาต่อยหมัดวางแข้งขวาอีกแล้วขยับถีบนี่ครับเบียดมานี่เจอถีบอย่างนี้นี่ไปเลยครับแล้วเจ้าโดนตัดล่างแล้วครับราคาแย่งกันต่อเลยครับทีนี้โดนเข้าไป2ครั้งนี่อำนวยเดชเสียเหลี่ยมเลยครับแล้วหมดยกที่4โอ้โหเบียดมาดีๆยังดูไม่ออกแล้วว่าใครจะชนะแต่เจอถีบเข้าไปแล้วก็ตัดเหลี่ยมก็อีกครั้งหนึ่งนี่ไปเลยครับหมดยกนี่ผลกฤษต่อไกลเลยครับ20ช่วงตัว21ครับยกสุดท้ายครับฝ่ายแดงนั้นพลกฤษกกรรมนาถหรือว่าชอชื่นกมลนะครับภายใต้การสนับสนุนของผู้ใหญ่ออสบ้านเจริญสุขครับเจอกับอำนวยเดชทีเด็ด99นี่เป็นยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือต้องบอกว่าเป็นงานหนักของอำนวยเดชแล้วครับพยายามจะเดินต่อยหมัดต้นนี่แกต่อยหมัดได้ลุ้นได้เสียวเลยครับโอ้นี่ครับพอมาต่อยยก5นี่พลกฤษแกรู้ไตเลยครับดึงแล้วก็ล็อกต่อยประคองเกมอย่างเดียวแล้วครับพลกฤษแล้วมีจิ้มหมัดราคานั้นเป็นตัวกำหนดแล้วก็ว่าไหลไปไกลพอไหลไปไกลนี่คนที่เป็นมวยต่อนี่ต่อยสบายครับในขณะที่มวยรองนั้นต้องพยายามครับนี่ครับเบียดก็ไปพยายามจะต่อยหมัดแต่โอ้ยพลกฤษโต้มาหนักเลยครับยังคงพยายามเดินเข้าหาอีกครับอำนวยเดชพยายามจะต่อยหมัด1 2โอ้โหได้เสียวเหมือนกันครับแม่แต่พลกฤษนั้นดึงจังหวะ2แล้วก็โต้แม่รู้สึกว่าได้เลือดไปเหมือนกันครับพลกฤษโอ้นี่ครับมวยไทยนั้นประมาทไม่ได้ครับขยับเข้ามาต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วแทงครับอำนวยเดชแต่ยก3ยก4ทำได้ดีอย่างนี้นะครับนี่เป็นยกสุดท้ายพยายามจะเบียดเข้าไปทิ้งด้วยหมัดซ้ายพลกฤษล็อกล่างแล้วก็หมุนเหลี่ยมตีครับ
แต่นวมสงบศึกเลยครับมาเดชพยายามจะเล็งก๊อกสุดท้ายครับเวนหางคิ้วทางด้านซ้ายนะครับของบุญกฤษทราบว่าโดนพิษหมัดหรือว่าพิษศอกครับแต่แล้วก็อยู่ในช่วงยกสุดท้ายแล้วครับแล้วก็ครบ5ยกครับกรรมการควันรับไปให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วหันไปชูมือให้นี่ครับผลกฤษกกัมปนาทนะครับหรือว่าชอชื่นกำหนดเป็นฝ่ายชนะคะแนนล้างอายสำเร็จครับ